สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการชั่วโมงนี้พี่ขอเกมนี้มีชื่อว่าออโตมาเชฟครับออโตมาติกแปลว่าอัตโนมัติเชฟแปลว่าคนทำอาหารออโตมาเชฟก็คือเชฟที่ทำอาหารโดยอัตโนมัติเบสิกทิวทอเรียลของเราเดลิเวอร์3มิลส์ส่งอาหาร3แบบนะใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน500วัตต์ต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้ส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆไม่เกิน50ชิ้นว้าวมันจะเป็นยังไงเนาะBasic Tutorial ครับ3ฟู้ดต้องได้รับการส่งใช่ไหมครับพลังงานไฟฟ้าพูดไปแล้วเนาะของที่ต้องทำนี่แฮมเบอร์เกอร์แน่นอนนะครับบัดเจ็ตคือทุนที่เรามีคือ 40,000 ดอลลาร์เราไม่รู้ว่าวัตถุดิบจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีเจ้ามนุษย์เอ๋ยขอบคุณที่ตอบรับคำโฆษณาของฉันนะมาช่วยฉันจัดเตรียมภัตตาคารแห่งใหม่กันดีกว่านะแผนของเราก็คือทำครัวแบบอัตโนมัติลดต้นทุนแล้วก็กำจัดมนุษยชาติไปซะนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าผลิตของที่มีคุณภาพนะประมาณนี้นะครับมาเหอะมาเราต้องใช้ WSD ในการเดิน XC ในการเปลี่ยน camera position นะโอเค scroll wheel โอเคเดี๋ยวลองดิหมุนได้ XC หมุนได้ WSD ในการเดินโอเคครับหรือว่าน่าจะอย่างนั้น mouse wheel ได้ด้วยโอเคครับ plain burgers เราทำเบอร์เกอร์ปกติธรรมดาเลยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเอา assembler หรือว่าอุปกรณ์ในการประกอบของนะเอามาไว้เนี่ยผสมของเข้าด้วยกันเป็นอาหารสำเร็จแล้วนะครับกดที่ assembler ในเมนู parts คือชิ้นส่วนตรงนี้แล้วก็มาวางตรงจุดที่เขาบอกตรงนี้นะหันให้ถูกด้วยนะกด Q กับ E นะครับแบบนี้โอเคคลิกขวาเพื่อคลิกขวาแล้วเลือก plain burgers เพื่อเลือกแบบเมนูที่มันต้องการ plain burger คือธรรมดาคลิกโอเคเพื่อกด setting ยังไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ป่ะโอเคได้เมื่อกี้เห็นว่าเวลาในการทำอาหารคือ5วินาทีนะก่อนที่เราจะวางเครื่องจักรอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขอให้ดูก่อนว่าเราต้องใช้อะไรในการทำของชิ้นนี้บ้างนะครับให้กดที่ recipe ตรงนี้เพื่อดูว่าทำอะไรได้บ้างในการจะทำอันนี้เนาะก็ต้องมีแป้งเบอร์เกอร์ใช่ไหมมีแพตตี้ก็คือตัวเนื้อที่ต้องใช้แต่ตัวเนื้อเนี่ยมันยังดิบอยู่ต้องไปทำให้สุกก่อนเอามาประกอบกันนะครับตอนนี้มันมีแป้งบนล่างแล้วเนาะโอเคครับดังนั้นมันต้องมีเครื่องในการทำให้สุกเช่นเครื่องอบเครื่องย่างเครื่องปิ้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการให้ใช้ดิสเพนเซอร์ก่อนดิสเพนเซอร์คือตัวจ่ายอาหารออกมาตัวจ่ายวัตถุดิบออกมานะครับอย่าลืมหมุนด้วยนะเขาให้วางตรงนี้2อันแน่นอนว่าอันนึงต้องเป็นแป้งอันนึงต้องเป็นขนมปังเอ้ย มันอันเดียวกันขนมปังอันนึงเนื้ออันนึงเนี่ยอันนี้แล้วผมว่าต้องกดถ้าเป็นอ๋อ2ช่องนี้มันเป็นแบบมันสมมาตรกันอยู่แล้วงั้นก็มันก็อ่ะเบอร์เกอร์อันหนึ่งโอเคอีกอันหนึ่งตอนนี้มันน่าจะพอสเวลาอยู่ใช่ป่ะ raw patty นะครับโอเคกดโอเคไปตอนนี้เรามี patty ที่ต้องใช้แล้วต่อไปต้องเป็นเครื่องกริลเครื่องย่างอัตโนมัติครับไว้ตรงนี้ครับมันได้ทุกมุมโอ๊ยกดผิดเดี๋ยวนะครับวางตรงนี้เยี่ยมมากต่อไปเราต้องส่งสายพานด้วยครับส่งอย่างนี้มันก็ลงพื้นใช่ไหมครับต้องส่งสายพานไปหมุนให้ถูกต้องครับตัวนี้หมุนไปเลยแล้วก็เอาเขาเอายังเหรอยังไม่ต้องเข้าไปหรอโอเคอันนี้ก่อนปึ๊บสายพานตรงนี้มันไม่ได้เอาส่งเข้าอ๋อสายพานไม่ได้ส่งของเข้าเตาโดยอัตโนมัตินะครับคุณต้องมีแขนหุ่นยนต์ในการช่วยจับแล้วก็ใส่ให้หน่อยเป็นแขนแบบโง่นะดำเป็นแขนโง่ก็ถูกหน่อยใช่ไหมใช้ไฟน้อยหน่อยใช่ไหมวางตรงนี้อันหนึ่งวางตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้อันหนึ่งครับเราต้องหยิบนี่ไงแขนโง่เนี่ยมันจะจับทุกอย่างเข้าไปเลยถ้ามันยังย่างไม่สุกมันก็จับไปเลยเหมือนกันทำให้มันอาจจะเป็นเนื้อดิบดังนั้นเราต้องใช้แขนแบบฉลาดหน่อยฉลาดเนี่ยเราจะน่าจะตั้งได้นะว่าต้องให้ส่งอะไรบ้างใช่ไหมอาหารทางนี้นะครับโอเคครับทีนี้ยังไงคลิกขวาแล้วเลือกใช่ไหมครับเลือกว่าให้ส่งอะไรก็ได้เปลี่ยนส่งอะไรก็ได้ให้เปลี่ยนเป็นส่งนี่เลยส่งเดี๋ยวนะคุกดิคุกอยู่ไหนคุกแพตตี้นี่ที่เสร็จแล้วอันนี้ฟิลเตอร์กรองไปแล้วครับให้ส่งแค่นี้เท่านั้นดังนั้นก็พร้อมนะครับเริ่มต้นครับกด start ใช้ทุนไป 18,000 ตอนนี้ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับปลายทางอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับเอาหยิบมาย่างซะนะโอ้ทางนี้ดีกว่าอย่างนี้เห็นชัดกว่าเอามาประกอบกันเอามาย่างนี่เห็นไหมพอมันสุกปุ๊บถึงจะหยิบเข้าไปเท่านั้นนะครับหยิบแป้งเข้าไปนะครับเบอร์เกอร์บันเสร็จเรียบร้อย1อันอ๋อตรงนี้มันมีช่วงเวลาในการทำอยู่ด้วยนะเนี่ย assembler เนี่ยนะ
มันบอกกี่วินาที5วินาทีอ๋อนี่มันมีบอกมันมีบอกเออโอเคอยู่นะเสร็จเรียบร้อยมันให้ส่ง5ชิ้นมาอินโฟเลนส์ได้ไหมอ๋อไม่มีเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ power use อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันคงสอนนะครับนั่นไปก่อนอ่ะเรียบร้อยส่ง3ชิ้นผ่านแล้วเรียบร้อยใช้ไฟไม่เกิน500วัตต์ต่อชั่วโมงใช้ของไม่เกิน50ชิ้นมันควรจะผ่านอยู่แล้วเนาะ efficiency ประสิทธิภาพแค่ 52% เองยังไม่ดีที่สุดนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็สอนว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะดีที่สุดคำว่าดีที่สุดก็คือมันใช้คุ้มกับต้นทุนที่เราทำไปนะต่อไปเป็น order reader ตอนแรก basic เฉยๆตอนนี้ให้วิธีการอ่าน order ใช่ไหมส่ง5อย่างทำไฟฟ้าไม่เกิน500วัตต์ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ของไม่เกิน50อย่างเหมือนเดิม350ชิ้นเนี่ยทุน 40,000 รอบนี้เป็นเบอร์เกอร์พิเศษคุณผู้ชมมันมีเบคอนหรืออะไรเบคอนแหละมั้งนะเพิ่มมาด้วยนะครับจัดไปคุณกลับมาแล้วเหรอนี่ดูดิตอนนี้ฉันก็กำลังเปลี่ยนออกซิเจนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะอ๋อเหมือนที่เราต้องทำกันใช่ไหม ดูหุ่นยนต์มันพูดนะครับตัดมันไปตอนนี้ได้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้นี่ไงทำให้ครัวเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเราจะได้ไม่ต้องแบบสูญเสียทรัพยากรหรือว่าวัตถุดิบอะไรพวกนี้เนี่ยพลังงานกับวัตถุดิบโดยไม่จำเป็นโดยเปล่าประโยชน์แต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาดูก่อนว่าเลเยอร์ที่เราวางเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันยังไม่โอเคมันเป็นแค่เพลนเบอร์เกอร์เป็นแค่เบอร์เกอร์ปกติเท่านั้นตอนนี้ต้องทำชีสอ๋อมันเป็นชีสไม่ใช่เบคอนเป็นชีสเบอร์เกอร์นะครับเห็นมันแพรมออกมานิดเดียวก็นึกว่าไม่ใช่ชีสโอเคครับตอนนี้มันเป็นกู๊ดไอเดียที่จะดูเมนูก่อนนะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับนอกจากแป้งเบอร์เกอร์แล้วนอกจากเนื้อที่ย่างเหมือนเมื่อกี้แล้วเรายังต้องใช้ชีสที่ต้องไปหั่นเป็นแผ่นด้วยก่อนเอาไปประกอบรวมกันทั้งหมดกลายเป็นชีสเบอร์เกอร์ถูกไหมครับนะเดี๋ยวนะตอนนี้มันมีแขนโรบอทเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนนี้มันเป็นแบบเต็มหน้าที่ของมันแล้วแต่ถ้าเราต้องการจะเพิ่มชีสด้วยเราต้องส่งเข้าไปใน assembler ด้วยเหมือนกันในสายพานเดียวกันด้วยดังนั้นโอเคคือมันส่งได้แค่ทางนี้ใช่ไหม assembler เนี่ยผมเดาเอานะดังนั้นมันก็น่าจะต้องส่งทางนี้ใช่ไหมครับส่งเข้ามาในแขนนี้เพราะว่าตัวนี้คือเนื้อแขนตัวนี้ฉลาดก็คีบเนื้อใส่เข้าไปมันคีบเนื้อยังน่าจะคีบแล้วแหละคีบเนื้อส่งเข้าไปส่วนตัวนี้เป็นแป้งออกมาอย่างเดียวซึ่งมันก็แค่คีบแป้งเข้าไปจำได้ไหมว่าแขนโง่เนี่ยมันคีบอะไรก็ได้มันได้อะไรมามันหยิบเข้าไปหมดดังนั้นเราจะส่งตัวชีสเข้าไปด้วยแต่ว่าต้องเอาไปหั่นก่อนใช่ไหมแขนโง่เนี่ยจะหยิบแค่เบอร์เกอร์เป็นแป้งเบอร์เกอร์เท่านั้นนะแล้วมันจะหยิบวัตถุดิบทุกอย่างเข้าไปเลยดังนั้นเราก็วางชีสสไลซ์ตรงนี้ด้วยนะมันถึงจะดีใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปสร้างอีกแขนหนึ่งมันเปลืองนะครับดังนั้นหยิบดิสเพนเซอร์ออกมาวางชีสเป็นเดี๋ยวนะเลือกเป็นชีสธรรมดาก่อนแล้วก็เลือกโอเคไปเสร็จแล้วฟู้ดโปรเซสเซอร์ครับเครื่องประมวลอาหารนะเครื่องทำอาหารให้มันนั่นอ๋อโปรเซสมันทำผ่านสายพานนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมมันไม่ต้องมาแบบหยิบคีบเข้าไปแล้วก็คีบออกมาแค่ผ่านตรงนี้โปรเซสได้เลยโอเคยังไงเนี่ยโอเคมันไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็จะโปรเซสให้โดยอัตโนมัติเลยครับก็มาไลท์คลิกที่ตัวนี้เพื่อเลือกให้เป็นเราจะผลิตชีสเบอร์เกอร์นะไม่ใช่แค่เพลนเบอร์เกอร์ปกติแล้วเสร็จแล้วเราเลือกตัวนี้ป่ะอ๋อไม่ต้องเลือกมันผลิตให้เลยมันทำให้เลยโอเคกดสตาร์ทเออว่ะนี่อ๋อผ่านออกมาได้เลยไม่ต้องรอด้วยคือมันผ่านออกไปเลยนี่ดูผ่านปื้ดออกไปเออเดี๋ยวมันน่าจะต้องมีปัญหานะสมมุติถ้าส่งแป้งเร็วกว่ามันจะคีบแป้งเข้าไปเยอะเกินไปอย่างงี้มันจะมีนับไหมอ๋อมันนับอยู่แป้งเบอร์เกอร์2ชิ้นชีสเบอร์เกอร์1ชิ้น2ชิ้น1ชิ้นเห็นมั้ยมันเออมันอาจจะมีมาตันของมาตันในนี้อาจจะต้องมีการแบบลิมิตไว้ว่ามันกี่ชิ้นอะไรอย่างงี้ป่ะทำทีละกี่เซตกี่เซตไปอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะนะตอนนี้มันส่งไปเรื่อยๆเลยนะส่งไม่อั้นไม่จำกัดอย่างงี้เกิดอะไรขึ้นน่ะมันยังไม่มีออเดอร์เลยอะแล้วเราส่งไปแล้วแต่คิดว่ามันต้องใช้ถูกป่ะล่ะเออ energy use ห้ามเกินนะ energy use 5ชิ้นมันใช้อยู่แล้วเนาะตอนนี้ที่มันแบบส่งไปเนี่ยมันมาเอามารอกันตรงนี้ครับออเดอร์มาก็ค่อยส่งแต่ตอนนี้คือเราก็คีบรอไว้เออเห็นไหมคิดเช่นตัวนี้ครัวนี้แย่มากเลยเนี่ยมันผลิตไม่จำกัดเห็นไหมเออเหมือนที่ผมพูดเลยเมื่อกี้ผมก็คิดอยู่ว่ามันเป็นแบบนี้มันต้องใช้5เราผลิตไปแบบ9หรืออะไรแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ได้นะมันเสียเวลาไอ้มันเสียโอกาสนะครับเสียต้นทุนเสียอะไรพวกนี้ด้วยเออเนี่ยเห็นไหมของออกมาเรื่อยๆเนี่ย
แล้วเตาย่างก็เปิดตลอดด้วยนะมันเปลืองไฟมากเลยเห็นไหมซึ่งมันออกมาเรื่อยๆตลอดเวลาเงี้ยต่อให้คนยังไม่สั่งของก็ตามเนี่ยมันไม่ดีดังนั้นเราต้องเปลี่ยนด้วยการใช้ order reader อ๋อมันไม่ได้ให้เราอ่าน order มันให้ order reader เป็นตัวอ่านวางตรงนี้วางดิโอเคครับเป็นตัวอ่าน order ครับเหมือนม้วนเทปเลยนะสายพานเทปเหมือนเมื่อก่อนม้วนฟิล์มกดคลิกขวาตัวนี้ให้มันตรวจจับชีสเบอร์เกอร์ก่อนนะอ๋อถ้ามีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วไง new connection เดี๋ยวนะมันจะตรวจชีสเบอร์เกอร์ออเดอร์เข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะส่งคำสั่งให้ไปแบบผลิตของใช่ป่ะสามารถควบคุมเครื่องจักรได้4ชิ้นให้เลือก new connection แล้วก็เลือกของก็คือเลือก dispenser ก็คือเลือกตัวจ่ายชีสเฉพาะตอนที่มันสั่งชีสเบอร์เกอร์เท่านั้นก็ดีนะมันบอกว่า do nothing ใช่ไหมให้เปลี่ยนของครับจากไม่ทำอะไรเลยเมื่อได้ออเดอร์นั้นมาให้เปลี่ยนเป็นให้ perform action ไหนวะ perform action 1 times นี่ไงก็คือมีออเดอร์ใหม่เข้ามาก็ให้ทำ1ครั้งเท่านั้นแต่ว่าบางเมนูอาจจะแบบมีออเดอร์เข้ามาต้องทำ2ชิ้นอันนี้ก็ค่อยว่ากันในอนาคตทีนี้เลือกอันใหม่เลือกเนื้อเปลี่ยน do nothing เป็น perform 1 action เหมือนกันครับเพราะว่าก็มันเป็นอย่างละชิ้นเหมือนกันอ่ะทีนี้เลือกไปเป็นที่จ่ายแป้งออกมาก็เปลี่ยนเป็น perform 1 action เหมือนกันอีกอันนึงเหรออ๋อ grill ด้วยโอเคเลือกที่ grill แล้วเลือกเป็นอะไรให้เปิดเตาเฉพาะตอนที่มีออเดอร์รออยู่เปิด on เมื่อมีออเดอร์รออยู่วิธีนี้ก็จะทำให้เวลามีการสั่งออเดอร์เข้ามาเตามันจะเปิดเฉพาะตอนที่เขารอคิวอยู่ตอนที่เขากินเสร็จแล้วหรือเสิร์ฟเสร็จแล้วมันก็จะปิดเตาให้เราอัตโนมัติโอ้โคตรดีเลยอะเมนูทางซ้าย customer order จะเปิดขึ้นมาเราจะจำลองขึ้นมาเป็นออเดอร์นะกดซิมูเลตอ๋อจำลองขึ้นมานะครับเหมือนหุ่นยนต์ไม่ล่ะอะไรอย่างนี้มันพูดเล่นนะครับจริงๆแล้วมันก็คือมาอ๋อเร็วขึ้นได้นะครับมาแล้วพอมันมีมาปุ๊บมันถึงจะเริ่มทำเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูก่อนอ้าวพอสแป๊บนึงนะโอเคครับเรากดเลข2ได้2ได้กดเลข1 2 3ได้นะไม่รู้พอสกดอะไรพีป่ะวะไม่ใช่ซูนอ่ะไม่รู้อ๋อกดไอ้ซ้ายของ1ตัวหนอนนะครับเท่านี้เมื่อมีออเดอร์รออยู่มันถึงจะเปิดกริลก็โอเคก็ดีนี่ไงวิธีนี้จะทำให้เราประหยัดไฟด้วยเรากรอไปเลยก็ได้นะเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้นะครับถ้าไม่มีเบอร์6ด้วยวะ7ออเดอร์เลยเหรออ๋อมันอาจจะสั่งออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเควสเราต้องการแค่5ชิ้นโอเคครับได้อยู่ Achievement Unlock Native Machine Code ครับผมมีเห็นไหม 90% เลยอ่ะเยี่ยมมากเลยสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะเนี่ยไป Thanksgiving Update โอ้โหมีเทศกาล Thanksgiving ด้วยขอบคุณพระเจ้าด้วยอันนี้เป็น Brand New Bonus Level นะอ๋อเขาบอกว่าให้คุณมาเล่นเมื่อตอนที่เล่นแคมเปญปกติหมดแล้วนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเดี๋ยวค่อยมาต่อ นี้แบบไว้มีโอกาสค่อยมาเล่นเราเล่นแบบปกติก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเล่นยังไงใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบเข้าไปเนี่ย160อย่างอะไรเนี่ยโอ้เยอะแยะ30ชิ้นอ่ะ first taste ครับเมนูแรกครับสัมผัสลิ้มรองครั้งแรกครับตึ๊น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 10ออเดอร์ครับต้องส่งให้ได้ใช้ไฟไม่เกิน500วัตต์ชั่วโมงแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เกิน40ต้องผลิต2แบบคือเบอร์เกอร์ธรรมดากับเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์นะแล้วก็ 50,000 บัดเจ็ตทุนเรามาแล้วถึงเวลาแล้วนะครับมาเรากรอไปเลยนะตรงนี้ช่างมันข้ามไปไปมันถึงเวลาของเราแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มันมีโหลดกับเซฟได้ด้วยนะดีจังเลยนะครับอันนี้ copy นี่ move ใช่ไหมครับแล้วนี่อะไรไม่รู้recipe อ๋อดู recipe ตรงนี้ได้ด้วยนะ simulate order คือจำลองของให้ดูก่อนก็ได้นะว่ามันจะมายังไงใช่ไหมนี่คืออะไรอ๋อหมุนก็แหมเอ็กกาซีใช่ไหมเราต้องมีชีสเบอร์เกอร์กับเพลนเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาด้วยแล้วก็ชีสด้วยเราจะทำยังไงดีให้มันคุ้มค่าด้วยที่แน่ๆคือมันต้องมีชีสเบอร์เกอร์ที่ผมขอด่วนนะถ้าเราสมมติเราตั้งเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนเมนูว่างๆนี่แหละเซฟไว้ก่อนแล้วก็สมมติassembly ธรรมดา assembler ธรรมดาเราเลือกได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมว่าเอาชีสหรือไม่ก็เพลนเบอร์เกอร์ใช่ไหมอ๋อจ่ายของมาทางซ้ายทางขวา operation mode normal high speed ทำเร็วทำช้าประหยัดพลังงานก็ทำได้แสดงว่า assembler อาจจะต้องมี2ชิ้น
ตัวหนึ่งทำชีสเบอร์เกอร์ตัวหนึ่งทำเบอร์เกอร์ธรรมดาถ้าเราลบทิ้งตอนนี้ก่อนได้ไหมลบได้ไหม move move ได้ move ได้move ก่อนอ้าว move สิอ่ะกด enter เมื่อพร้อม move โอเคอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นทำแบบนี้ดีไหมหันเข้าทางนี้เลยนะจ่ายเข้า2อันแบบนี้น่าจะง่ายกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีแป้ง2อันหรือเปล่าหรือว่าแขนมันจะฉลาดพออ่ะผมลองว่ามันมี2อย่างก่อนแล้วกันนะเอาเป็นชีสอยู่ด้านล่างดีกว่าเพลนเบอร์เกอร์อยู่ด้านบนเพราะมันน่าจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะอ่ะทีนี้เอ้ากดดิกดดิอ่ะชีสเบอร์เกอร์ครับของเป็นทางซ้ายทางขวาได้หมดครับมันมีแบบประหยัดพลังงานด้วยนะก็น่าจะเป็นแบบทำงานได้ช้าลงอะไรเงี้ยจ่ายทางซ้ายทางขวาจ่ายทางซ้ายก็ดีเพราะมันจะได้ลดพื้นที่ไปอ่ะทีนี้คอนเวเยอร์เบลสายพันตอนส่งของนี่น่าจะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้แป้งมันส่งทั้งคู่ได้เนี่ยทำไงวะสายพันมันก็มีแค่แบบธรรมดาแขนมันก็โง่พอที่จะหยิบทุกอย่างฉลาดแขนฉลาดนี่มันเดี๋ยวนะมันจะมีตัวคีบเนื้ออยู่แล้วใช่ป่ะถ้าแขนฉลาดเนี่ยหยิบใส่อะไรมันรู้ป่ะ spoil dish ไม่ต้องดูนี่ไง operation mode left straight หยิบเข้าตรงหรือหยิบเข้าข้างแต่ว่ามันไม่มีแบบตรงด้วยข้างด้วยเนี่ยมันไม่มีสายพันแยกสายพันอะไรเงี้ยอ้าวเหรออย่างนี้ก็ต้องเนื้อก็ต้องมาทั้งคู่ชีสเบอร์เกอร์ก็เพิ่มอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองพื้นฐานไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าอย่างนี้การเอามาไว้ตรงนี้เลยมันก็น่าจะประหยัดพื้นที่ประหยัดสายพานด้วยทีนี้สายพานนี้สามารถเอาออกได้นะไปที่อื่นเลยแล้วก็ฮะเอาออกไม่ได้เหรอขายไม่ได้เหรอครับสร้างแล้วเนี่ยโอ้โหเหรอหรือกด delete ได้ backspace enter ไม่ได้เลยเหรอโอ้แย่จังขายไม่ได้คุณผู้ชมหรืออาจจะได้ก็ไม่รู้แต่ผมยังไม่รู้ตอนนี้สายพานต้องใช้ดังนั้นแขนโง่เพราะมันจะจ่ายออกมาเฉพาะของเสร็จแล้วใช่ป่ะตรงนี้จ่ายแขนโง่ได้มันจะมีวิธีหยิบออกมาทั้งคู่ในแขนเดียวกันได้ป่าวะเหมือนจะไม่ได้ละมั้งเนาะเอาแขนโง่2อันแบบนี้แล้วก็แขนฉลาด2อันจ่ายข้างโอ้โหเอาจ่ายตรงกลางทั้งคู่ดีกว่าไหมวะนะแขนฉลาดแขนฉลาดนะครับตัวนี้เล็งให้เป็นเฉพาะเนื้อสุกเท่านั้นเนื้อสุกนี่ก็เนื้อสุกเท่านั้นโอเคนะแล้วยังไงต่อเนี่ยเห็นไหมพอมันมีกริล2อันแล้วมันลำบากอะคุณผู้ชมมันสามารถไอตัว order reader มันคุมแขนได้ป่ะเฮ้ยคุมแขนได้เหรอเฮ้ยคุมแขนได้ก็ดีดิใน order ใหม่ perform 1ครั้งperform 1ครั้งมันเป็นยังไงอะถ้าสมมุติว่าเราสั่ง perform มันจะคีบเลยป่ะวะperform 1ครั้งอ๋อมันอาจจะรอแล้ว perform ครั้งนึงอะไรอย่างงี้ป่ะครับคือมันน่าจะทำได้กับไอตัวฉลาดนี่แหละผมว่าน่าจะได้นะไอเรื่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองแบบใหม่ได้ป่ะวะ ได้ไหมถ้าเราไม่ได้ทำติดเข้าไปเลยมันเป็นไรป่ะวะเราจ่ายเข้าข้างล่างอย่างเดียวมันก็น่าจะได้นะที่ผมกำลังคิดถึงก็คือว่าเราอาจจะแบบเดี๋ยวลองตั้งดูก่อนแล้วกันสมมติว่าเราจ่าย electric grill ใช่มั้ยแล้วก็กริลไว้ก่อนเลยอ่ะสมมุติว่าเรากริลไว้ก่อนเลยใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ต้องใช้ไอ้ตัวนี้แค่อันเดียวคือการคีบสุกออกมาตรงพื้นแล้วก็เอาไอ้ตัวคีบแบบโง่น่าจะพอแล้วนะโง่เราคีบเข้าทางคีบไปซ้ายใช่ป่ะซ้ายของมันมีบอกไหมก็น่าจะซ้ายของมันแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ก็คีบตรงออกไปทีนี้เนี่ยตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยคีบตรงออกมาผมจะให้มันสายพานมันจอดอยู่กับพื้นอย่างนี้ก่อนได้ไหมมันจะไหลลงพื้นไหมเนี่ยผมว่ามันคงไม่ไหลลงพื้นหรอกมั้งนะแล้วเราก็ใช้วิธีการทำไมเสียงมันเหมือนทำลายตลอดเวลาวะนะเสียงไม่ดีเลยนะครับมันทำลายทิ้งยังไงอ่ะผมอยากรู้อ่ะกด delete ไม่ได้กด escape ไม่ได้ทำลายได้ป่าวะไม่ได้เลยเหรอช่างมันจ่ายไว้งี้แหละดีป่าวะหรือว่าโหลดมาใหม่โอเคนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับก็คือการที่เรามีกริลตรงนี้แล้วเราก็คีบฉลาดใส่ตรงพื้นไว้อย่างนี้แล้วก็ให้มันตรงๆไปนั่นแหละนะครับคีบตัวสุกใช่ไหมจ่ายเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการตัวนี้ผมว่าน่าจะต้องเอาตูดมาไว้ตรงนี้เพราะมันน่าจะเซ็นเซอร์ของที่ตูดนะแล้วก็เลี้ยวขวาอย่างนี้ผมเดาเอานะ
ก็จะเป็นเลี้ยวขวางี้ส่วนตัวนี้ต้องเลี้ยวซ้ายครับเพราะมันหันคนละด้านครับก็เป็นเลี้ยวซ้ายดูลูกศรเอาเลี้ยวเข้าเครื่องไปงี้คือตรงนี้จะคีบเรื่อยๆแต่เดี๋ยวจะมีออเดอร์รีดเดอร์มาคุมมันอีกทีนึงก็ตั้งไว้เลยก็ได้ครับตั้งตรงที่มันไม่ได้แบบอยู่กับเครื่องจักรอะไรพวกนี้เสร็จแล้วดิสเพนเซอร์เราก็จ่ายมาตรงๆแล้วก็เลือกเป็นเนื้อไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเชื่อมเข้าไปในตัวนั้นด้วยนะครับให้มันออกมาตรงพื้นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องคีบเข้าใช่ป่ะโรบอทโง่อ่ะคีบเข้าแบบนี้ไงต่อครับอันนี้คือเนื้ออย่างเดียวเลยนะเนื้อที่จะแยก2ฝั่งได้ตัวขนมปังก็ต้องแยก2ฝั่งได้เช่นกันถูกป่ะเราจะทำยังไงให้มันแยก2ฝั่งได้เหมือนกันผมต้องการทำแบบนี้เหมือนกันน่ะอาจจะต้องใช้วิธีการใช้ออเดอร์รีดเดอร์มาคุมหรือเปล่ามันอาจจะแบบเนื้อก่อนหรือแป้งก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าทำแบบนี้มันอาจจะคุ้มน่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะดีที่สุดยังไงนะชีสเนี่ยเข้าข้างล่างอ่ะเราทำชีสง่ายๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวอันนั้นค่อยคิดครับชีสเข้าข้างล่างอยู่แล้วดังนั้นผมจะใช้อีกแขนนึงแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องไปปนกับข้างบนมันไอ้นั่นเกินไปละเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เสียงตอนวางมันเหมือนทำลายทิ้งเลยนะตอนคลิกขวาอ่ะเราจ่ายชีสมาตรงนี้เห็นไหมเสียงเหมือนทำลายมากแล้วก็ใช้ฟู้ดโปรเซสเซอร์เลี้ยวทางนี้ไปเลยง่ายๆแล้วก็จ่ายดิสเพนเซอร์ออกมาเป็นชีสครับตัวนี้ชีสครับชีสโปรเซสออกมาใส่ตัวนี้หยิบเข้าไปเลยถูกไหมแล้วเดี๋ยวตัวนี้เชื่อมกับออเดอร์รีดเดอร์ขนมปังเนี่ยครับเป็นประเด็นอีกแล้วผมต้องการทำให้มันเป็นคู่กันอย่างนี้เหมือนกันว่ะจะทำยังไงให้มันเป็นคู่กันได้อยากจะลองเหมือนกันนะว่าถ้าเนื้อออกมาแล้วมันจะทันกันไหมนะครับสมมติว่าเราจ่ายแอสเซมไม่ใช่ดิขนมปังมันจ่ายเลยเฉยๆเลยไม่หรอแล้วถ้าผมจ่ายเป็นคอนเวเยอร์เบลออกมาแค่ตรงนี้เลยได้ปะตรงเนี้ยได้ไหมแล้วจ่ายเป็นขนมปังเบอร์เกอร์บันมันจะมีช่วงเวลาต่อนาทีต่ออะไรต่อชิ้นอะไรของนี้อยู่นะครับอ่ะถ้าชีสถึงจะคีบลงข้างล่างถ้าเป็นเบอร์เกอร์บันคีบขึ้นข้างบนแต่ต้องมีออเดอร์มาเท่านั้นถึงจะทำออเดอร์รีดเดอร์ต้อง2ตัวหรือเปล่าเพราะว่าตัวนึงมันได้แค่ชิ้นเดียวเราดีเทคเฉพาะชีสเบอร์เกอร์อ่ะตัวนี้นะเป็นตัวอ่านชีสเบอร์เกอร์คือมัน2อย่างก็ได้แต่ว่าผมอยากทำอย่างเดียวมากกว่าชีสเบอร์ไอตัวนี้มันไม่น่าจะแพงมากนะตัวต่อ1ชิ้นเดี๋ยวดูกันเท่าไหร่ 5,000 ไม่น่าแพงมากเทียบกับการตั้งพวกนี้2อันพร้อมกันสมมุตินะต้องแบบกริล2อันพร้อมกันเท่าไหร่ 1,000 เออ 2,000 อ้าวเหรอ 2,000 4,000 เดี๋ยวนะ 2,000 ฟู้ดโปรเซสเซอร์คอนเวเยอร์เบลแขนก็ 1,000 โอ้แขนฉลาดเท่าไหร่โอ้ย 2,000 คุ้มแล้วถ้าเราใช้ออเดอร์รีดเดอร์2ตัวง่ายกว่าครับชีสเบอร์เกอร์ครับผลิตที่เครื่องนี้เดี๋ยวนะมาที่ตัวนี้แล้วก็ต้องเลือกใช่ไหมครับว่าถ้ามีออเดอร์มาให้ใช้นี่1ครั้งจ่ายชีสออกมามันต้องมีขนมปังด้วยอ่ะแล้วต้องมีแขนจับเนื้อด้วยเนี่ยคือเนื้อมันจะเป็นเส้นนี้แล้วอ่ะแล้วขนมปังจะเป็นเส้นไหนสิ่งที่ผมต้องการคืออย่างเครื่องเนี่ยครับตัวนี้มันเป็นการจ่ายเข้าไปอยู่แล้วถูกต้องไหมเดี๋ยวผมอาจจะย้ายนิดนึงให้สายพานมันใช้ง่ายๆก็ได้นะตัวนี้คีบเข้าอยู่แล้วดังนั้นตัวนี้เนื้อมามันก็ต้องคีบเข้าตัวนี้อยู่แล้วดังนั้นปล่อยมันไปเสร็จแล้วขนมปังที่ต้องมามันก็ควรจะอยู่บนสายพานนี้เพราะมันคีบเข้าได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมต้องการดังนั้นตัวนี้อาจจะมีการขยับนิดนึงเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นจ่ายเข้าไปเลยแล้วก็คีบตรงเข้าไปเลยครับสเตรทได้ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะมีปัญหาในการคีบซ้ายคีบขวาหรือเปล่าเอาเป็นคีบจากทางนี้ก็ได้ครับมาทางนี้ก็ได้มันจะได้เข้าง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าตรงนี้มันไกลเกินไปเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนแล้วเข้ามาหน่อยลองดูนะเดี๋ยวค่อยย้ายหมดแล้วกันลองย้ายงี้ก่อนตรงนี้คีบมานี่อันนี้คีบเข้าตัวนี้ตรงนี้คีบเข้าอย่างเดียวตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นคีบเข้าเท่านั้นตัวนี้โปรเซสเสร็จปุ๊บจ่ายออกมาโปรเซสเข้าไปตัวนี้คีบเนื้อเข้าไปเหลือคีบขนมปังเข้าไปด้วยทำยังไงมาทางนี้ใช่ไหมเออนี่ไงได้แล้วเนี่ยขนมปังมาก็คีบตรงนี้จ่ายออกมาก่อนเออจ่ายเข้าไปเลยก็ได้นี่ว่าตัวขนมปังคีบตัวขนมปังคีบเข้าไปเลยนะครับแต่มันต้องสั่งการอะไรก่อนไหมต้องสั่งกับออเดอร์รีดเดอร์เนาะน่าจะสั่งไม่ยากนะครับแล้วก็ขนมปังตัวนี้เหมือนกันคีบเข้าทางนี้งั้นตัวนี้สายพานนี้ไม่ต้องแค่นี้พอใกล้ๆก็เกินนะเด็กเนี่ยไอ้เกินเนี่ยเอาออกยังไงวะแคนเซิลมันเห็นไหมไม่มีให้รีมูฟก็คือแพงเสียไป1อัน
จ่ายตรงนี้ออกมาใส่อันนี้เข้าไปคีบเนื้อออกมาตัวนี้เป็นตัวแบ่งเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวนะออกมาก่อนตัวนี้เป็นตัวแบ่งเนื้อครับตัวนี้เนื้อเข้านี้ตัวนี้เนื้อเข้านี้สายพานอันนึงอยู่ตรงนี้ตัวนี้แล้วก็แขนโง่อีกอันนึงเกินไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูเขาเรียกอะไรดูว่ามันต้องใช้หมายถึงคะแนนมันจะเป็นยังไงนะผมขอเซฟไว้ตัวนึงนะเซฟอันที่2นะครับแล้วก็ตัว order reader เนี่ยเมื่อตัวนี้ตัวนี้เป็นของชีสเบอร์เกอร์ผมจะตั้งข้างล่างแล้วกันจะได้รู้ว่านี่ของชีสนะครับเมื่อมีการสั่งชีสให้คีบตัวนี้และเมื่อมีการสั่งชีสให้คีบ1ครั้งที่ตัวแบ่งเนื้อเดี๋ยวนะใช่ตัวแบ่งเนื้อคีบตัวแบ่งเนื้อครับ1ครั้งเหมือนกันครับเมื่อมีแอคชั่นให้เพอร์ฟอร์ม1ครั้งครับที่ตัวเนื้อเมื่อเวลามีชีสมีเนื้อก็มานมปังด้วยดิเหลืออีกอันนึงเป็นขนมปังขนมปังอันนี้ใช่ไหมเพอร์ฟอร์ม1ครั้งครับมันจะมีแบบสั่งเพอร์ฟอร์ม2ครั้งซึ่งมันจะดีมากเลยนะแต่ว่าผมกลัวมันจะมีปัญหาก็ลองงี้ก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วอีกอันนึงต้องการออเดอร์รีเดอร์อีกตัวนึงอ่ะสำหรับตัวข้างบนเพราะตอนนี้มันเป็นออเดอร์ที่เกือบจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนเผื่อมันอาจจะมีเค้าเรียกอะไรดีกว่านี้นะผมไม่รู้นะครับก็อ่ะเนื้อเบอร์เกอร์ธรรมดาครับตัวนี้ต้องเชื่อมกับอะไรบ้างครับเชื่อมกับตัวคีบเนื้อฝั่งนี้ครับต้องการคีบเนื้อ1ครั้งเมื่อมีออเดอร์นะครับแล้วก็ต้องการคีบขนมปังตรงนี้เมื่อมีออเดอร์ครับมันก็ต้องมาคุ้มเรื่องของการจ่ายเนื้อจ่ายของเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่นั่นอีกไม่คุ้มเพราะจ่ายมาเยอะถูกไหมเราจะสั่งปิดเตาด้วยตัวนี้คุ้มแค่2อันพอป่ะขนมปังกับเนื้อพอแล้วนี่ใช่ไหมครับขนมปังกับเนื้อพอแล้วดังนั้นตัวนี้จะมีช่องว่างอยู่2อัน2อันนี้ผมจะให้อันนึงเนี่ยคุมเตาถ้ามีออเดอร์ pending โอ้มันงั้นโอ้ว่ะถ้ามันชีสเบอร์เกอร์สั่งมาตัวนี้จะปิดเตานะเนี่ยงั้นไม่ต้องคุมเตาแล้วกันรอบนี้ขอแบบเปิดเตาไปเลยลบไปก่อนโอเคคุมเฉพาะโอ้ยากว่ะเดี๋ยวนะผมไม่คุมแล้วกันเดี๋ยวสมมุตินะใช้ตัวออเดอร์รีเดอร์ตัวนี้นะครับคุมดิสเพนเซอร์จ่ายชีสแต่จ่ายเนื้อมันแบบคุมยากเห็นป่ะล่ะงั้นผมลองไม่คุมดูแล้วกันแต่ว่าลองดูว่าของมันจะตันที่ตัวสายพานตรงนี้เฉยๆเลยหรือเปล่าเซฟไปก่อนเซฟช่อง2ครับลองดูดิว่ามันจะเวิร์กเปล่านะสตาร์ทดิเฟลป่ะนะลองดูเวลามีคนมาเนี่ยขนมปังมันจะมาเรื่อยๆครับผมปล่อยมันได้กี่ชิ้นนะสายพานนึงอ่ะรอไว้งั้นก่อนนะออเดอร์มายังมันไม่มีคนมาออเดอร์เลยป่ะอ่ะกอหน่อยผมว่าแพงแน่เลยว่ะใช่ไหมเบอร์เกอร์ธรรมดาโอ้ตัวนี้สต็อกเยอะไปอะครับเอาใหม่เอาออกสายพานเกินช่างมันมาอย่างนี้ทำยังไงดีวะให้มันไม่เกินมันช่องมันเหลือใช่ป่ะล่ะเมื่อมีคนสั่งชีสเบอร์เกอร์ก็เอาเนื้อมา1ครั้งด้วยเหมือนกันผมกลัวว่าแบบเราสั่งเปิด2ครั้งมันจะยากนะครับแล้วเราก็เมื่อสั่งชีสเบอร์เกอร์ก็เนื้อด้วย1ครั้งเหมือนกันอะไรอย่างงี้ป่ะเอาคอนโทรลโดยตัวนั้นไปแล้วอ้าวโหเหรอเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะสลับไหมด้วยไงมันอาจจะไม่สลับไม่เป็นไรสต็อก3ชิ้นก็น่าจะโอเคนะสต็อก3ชิ้นดึงไปทำเฉพาะตอนมีออเดอร์ดีป่ะไม่ได้อีกอ่ะช่างมันเอางี้แหละไปกรอนิดนึงเดี๋ยวนะมันจะมีตันตรงไหนไหมมีโอเคไม่เป็นไรกรอไปครับเฮ้ยล้นล้นได้นี่ถ้าล้นได้โอเคครับ4ชิ้นใช่ไหมครับได้ครับไหนลองดิมีเพลนเบอร์เกอร์หยิบอันนั้นไปชิ้นนึงครับล้นก็ปล่อยมันล้นสิครับหรือว่าเราตั้งเวลาได้ไม่ให้มันเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้อยู่นะหรือเปล่าวะไม่เป็นไรครับลองดูครับเดี๋ยวก็รู้ครับเมื่อมีออเดอร์ใหม่แล้วตัวนี้ติดอะไรตัวนี้มีแต่เบอร์เกอร์บันเอาตัวนี้ลืมเหรอเอาขอโทษครับผมลืมตัวนี้ครับตายแล้วไม่ได้คุมเนื้อเห็นป่ะเอาคุมนี่เมื่อมีเพลนเบอร์เกอร์ให้คอนโทรลนี่1ครั้งนี่นา
อ๋อมันชี้ขวาอยู่ผมลืมเปลี่ยนมันต้องตรงไปแล้วเออถึงว่ามันไม่ยอมคีบออกไปตัวนี้ต้องคีบเออว่ะมีหน้าเหรอมันไม่สำเร็จสักทีนึงครับเอาเซฟอีกรอบนึงก่อนแหมเอาไปเพลย์ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะดูตอนออเดอร์แรกที่มันออกมานะครับออเดอร์แรกต้องคีบให้ถูกแต่ตัวนี้จะไหม้ปะเนี่ยผู้ชมเอ้ยผมว่ามันไหม้แน่เลยว่ะสต็อปก่อนมันมีปัญหานะกับการใช้กริลตัวเดียวแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยนะครับถ้างั้นผมลิมิตดีไหมว่ามันไม่น่าจะใช้เนื้อเยอะหรือเปล่าวะเรามี power saving ด้วยนะทำช้าๆก็มีใช่ป่ะเฮ้ยเหรอ7วินาทีเออผมให้มันทำช้าๆก็ได้นะอ่ะทำช้าๆแล้วก็จ่ายช้าๆดีไหมมัน5วินาทีเอาเป็นแบบอ่ะ7วินาทีออกทีนึงแล้วก็7วินาทีทำช้าๆด้วยอ่ะลองดูดิเซฟก่อนเหรอผมกลัวมันเร็วไปไงครับมันจะไหม้อ่ะบนเนี้ยผมประหยัดไฟไปแล้วน่าจะโอเคขึ้นนะ หมดประหยัดไฟเว้ยเอากรอครับให้มันมาช้าๆเออแล้วมันน่าจะทันกันหรือเปล่าเนี่ยมันเร็วไปนะเนี่ยผมว่ามันยังแบบออเดอร์มันยังมาเร็วไม่ได้มันเร็วไปครับเอาเป็นว่า10วิออกทีนึงทันไหมผมว่า10วิก็ยังเร็วไปเอา12แล้วกัน12น่าจะกำลังดีครับเซฟก่อนอ่ะมันนานไปใช่ไหมมันนานไปนี่คือแบบผมพยายามจะ ใช้1เครื่องจักรให้มันคุ้มที่สุดแต่ว่าหรือการตั้ง1อันเพื่อกริลอันเดียวเลยมันจะง่ายกว่าวะมันเทิร์นออนเทิร์นออฟไม่ได้เพราะมันออเดอร์รีเดอร์ตัวหนึ่งมันคุมได้ตัวเดียวไงถ้าผมทำอย่างนี้มันอาจจะดีก็ได้นะครับเนี่ยให้มันมารอของตัวนี้น้อยๆพอมันยังถือว่านานอยู่นะอ่ะเอาเบอร์เกอร์ไปแล้วตัวนี้ทำแล้วใช่ไหมครับโอเคตัวนั้นทำแล้วต่อไปตัวเนื้อแล้วก็เดี๋ยวต้องมีตัวชีสเบอร์เกอร์ด้วยโอเคแล้วสั่งเพอร์ฟอร์แมชั่นตอนที่ไม่มีของมันจะคีบให้ไหมมันจะเป็นชีสเบอร์เกอร์อยู่เนาะอ่ะทีนี้เนื้อไม่พออีกเนื้อช้าอ๋อนี่มันมาเอามันพยายามมาเอาแต่ไม่ทันใช่ป่ะเวทติ้งอ๋อมันมีสั่งเวทติ้งมูฟวิ่งอยู่ใช่ไหมหวังว่าคงจะได้นะได้ป่ะวะได้ดิแย่งกันอยู่ มีแย่งกันด้วยนะครับลองดูดิแบบนี้จะคุ้มไหมเอาเฮ้ยคนรอนานเกินไปว่ะไม่ได้ว่ะเอางี้12มันนานไปเอา10นะเสร็จแล้วเรารันแล้วเรากรอเลยให้มันทันเมื่อกี้เลยดูว่าทันไหมอ่ะกรอไปเลยก็ได้ครับให้เสร็จไปเลยเพราะเรารู้โปรเซสแล้วว่าสั่งเนื้อปุ๊บคีบแป้งสั่งชีสปุ๊บคีบแป้งโดยชีสด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวออเดอร์มันจะมาเร็วใช่ไหมเนี่ยน่าจะทันกันอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมโอเคอยู่ป่ะล่ะเป็นไงระบบสายพันธุ์แยกกันแต่ว่าใช้เครื่องเดียวออเดอร์ส่ง10 efficiency 100% เป็นยังไงล่ะครับฮะเป็นยังไง 100% เลยคุณผู้ชมครับลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดของเสียที่มันแบบผลิตเกินแล้วก็ลดฟุตพริ้นท์ใช้เครื่องจักรน้อยอ๋อเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไหมครับถือว่าดีครับพอใจกับชีวิตมาก Kitchen Report ไม่มีอีเวนต์ให้ดูโอเคได้อยู่โหคิดนานเหมือนกันเมื่อกี้หมดไปกี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้มั้งไม่รู้ตัดทิ้งไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับ Let us begin มันเป็นสำนวนมันเหมือนกับคำว่า Let us begin Let's begin นั่นแหละนะครับแต่ว่านี่ Let us มันแปลว่าผักกาดหอมใช่ป่ะแต่เสียงมันคล้ายกันมันเหมือนกัน Let us begin เนี่ยมันเหมือนกันแสดงว่าต้องมีผักละ5ออเดอร์ครับ 35,000 ครับต้องทำเป็นแซนด์วิชละแซนด์วิชเอาเป็นว่าตอนนี้ผมว่ามันมีออเดอร์ใหม่ขึ้นมา BLT ครับ Bacon Lettuce แล้วก็ Toast ใช่ไหมครับเป็นแป้งที่มันมีเบคอนกับผักก็จะเป็นขนมปัง2อันที่ต้องโทสต์ด้วยโทสต์นี่ต้องใส่เครื่องโทสต์ใช่ไหมโทเมโต้ต้องไปสไลซ์ซึ่งน่าจะต้องใส่โปรเซสเลติสใส่ได้เลยแล้วก็เบคอนต้องเอาไปสตริปไปกริลเหมือนเดิมอ่ะดิโทสต์โอเค manufacturing time มันมีแค่อย่างเดียวมันมีแค่อย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกอย่างเดียวไม่ต้องคิดมาก assembler อันเดียวพอคีบแล้วทำส่งได้เลยไว้อ๋อแต่ว่าพื้นที่มันน้อยมากเนาะทำยังไงกับพื้นที่ดีเราไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเราทำเสร็จเราบอกว่าทำ BLT
เบคอนเลทิสโทสต์ทำเสร็จส่งขวามันจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองนะแล้วก็เอาตัวโง่ทำเสร็จส่งขวาตัวโง่คีบส่งตรงไม่ได้ดิไม่ได้ผิดต้องหมุนทางนี้แต่ว่าคีบส่งซ้ายอ่ะถูกต้องมาทางนี้ส่งเข้าทางนั้นจบตัวนี้เสร็จแล้วต่อไปเหลือที่ตัวส่งเข้าไปผมว่ามันมีเสียงรบกวนว่ะเดี๋ยวนะ setting GUI ไม่ใช่ sound effect sound effect ป่ะน่าจะเป็นที่ sound effect นะเออใช่นะครับมันมีเสียงแบบเสียงฟืดอย่างเงี้ยเสียงแบบเสียงเหมือนน้ำตกอะครับมันใช่นี้ป่ะใช่โอเคดีมากรำคาญนะครับบอกเลยทีนี้ BLT ยังไงบ้างนะครับขนมปังผมว่านะสุดท้ายอ่ะเครื่องเดียวอย่างนี้ต้องมีออเดอร์รีเดอร์เนาะขนมปังโทมาโต้และทิสเบคอนเอางี้เอาดิสเพนเซอร์ออกมาก่อนเลยมาตัวนี้ขนมปังขนมปังก่อนแล้วก็เบคอนเราจะได้จำได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเบคอนแล้วก็มีเลทิสแล้วก็มีโทมาโต้โทมาโต้หรือโทมาโต้ก็ได้นะแล้วแต่สำนวนนะไอ้สำเนียงนะครับกริลprocess ต้อง process ไอ้ tomato อย่างเดียวป่ะ tomato slice เนอะ bread toast bread toasted bread slice เนี่ยมันต้องมายังไงวะคือมันต้องมาสไลซ์ผ่านในตัวนี้ไหมเพราะมันชื่อสไลซ์เหมือนกันไม่คงไม่ใช่นะครับคงแค่ใส่ตัว toast อย่างเดียวป่ะผมอยากจะรู้ออเดอร์มันจริงๆแล้วว่าทำอะไรได้บ้าง operation mode ปกติไปมันยากทั้งคู่ได้ไหมผมว่าอยากรู้จังเลยลองหน่อยได้ป่ะว่ามันถูกไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเอาเป็น conveyor belt 2อันปึ๊บปั๊บอย่างนี้แล้วเราโอ้หันอย่างนี้ไม่สวยเลยว่ะเราต้องหันเข้าทั้งคู่สิครับเช่นอย่างนี้ครับดีไหมดีแล้วก็เอาเป็นตัวโง่คีบเข้าไปตัวฉลาดคีบออกแต่ต้องเป็นตัวฉลาดต้องมี2ตัวคือต้องคีบตัวที่เป็นแบบสุก2อันน่ะหรือมันดูได้ว่าไม่เอาอะไรมีป่ะมันเลือกเอาอะไรมีป่ะ any ingredient any finish dish ไม่ใช่ finish ขนขี้เท้าได้ด้วยนะครับไม่ได้ว่ะมันได้แค่อย่างเดียวงั้นเอาคือผมอยากรู้ว่า toasted มาใส่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะต้องย่างแบบนี้เหมือนกันนะครับลองก่อนแล้วกันลองก่อนเออไม่ใช่โหลด save สิ save เข้าไปผมลืม save ตอนว่างไว้นะครับมันก็เลยลองก่อนsimulateนี่คือ simulation คือจำลองนะคีบเบคอนไปคีบขนมปังไปจบได้แล้วครับแปลว่ามันต้องปิ้งตรงนี้เหมือนกันครับปิ้งเนื้อกับปิ้งแป้งตรงนี้เลยนะครับต้องใช้5อย่างคืออ้าวอ๋อขนมปัง2ชิ้นใช่ไหม2 3 4 5งั้นแสดงว่าผักตรงนี้ไม่ต้องตั้งไกลครับตั้งตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เหมือนกันครับใส่เข้าไปงี้ครับแล้วก็ใส่งี้ครับโปรเซสตัวนี้ส่งตัวนี้เข้าไปรอคีบเข้าเสร็จแล้วตัวนี้รอคีบสุกเท่านั้นก่อนใช่ไหมคีบสุกแล้วคีบเข้าไปถ้างั้นผมเปลี่ยนที่ได้ไหมเปลี่ยนเป็นแบบอันนี้แล้วคีบลงทางขวาแทนปิ้งตรงนี้อันนี้หมุนซ้ายอุ๊ยโทษหมุนซ้ายฉลาดอีกตัวนึงหมุนตัวเขาเรียกอะไรเบคอนเมื่อกี้เลือกขนมปังไปเลือกเบคอนต่อไปเบคอนแล้วทำไมผมเลือกซ้ายขวาวะมันต้องเลือกตรงได้แล้วมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี้เป็นเบคอนตัวนี้เป็นขนมปังอ๋อมันมีบอกข้างหน้านะดีเบคอนสุกขนมปังสุกใช่ไหมขนมปังสุกเสร็จเลื่อนสายพานมาตรงนี้อย่างนี้จบเลยเลื่อนในนี้หันขวาเลยถ้างั้นอะให้มันมารวมกันตรงนี้เลยอย่างนี้เราไม่ต้องทำไกลขนาดนี้ดิผักอยู่ตรงนี้โทมาโต้อยู่ตรงนี้จ่ายขึ้นมันจะได้ลดเขาเรียกอะไรฟู้ดพรินท์ใช่ไหมที่เขาบอกเอาตัวโง่คีบเข้าตัวนึงคีบอะไรก็ได้เข้าไปให้หมดตรงนี้หันขวาเนี่ยตัวนี้หันซ้ายโอเคครับแล้วตัวนี้ก็ BLT ตัวนี้จ่ายไปตัวนี้ออกมาเป็นปกติดังนั้นที่เหลือต้องคีบส่งทางนี้แบบนี้ก็ได้แล้วก็คีบเลี้ยวซ้ายถูกไหมอันนี้คือขนมปังใช่ไหมดังนั้นฉลาดอีกตัวหนึ่งฉลาดคีบลงขวาเป็นเบคอน
เบคอนสุกนี่คริสปี้เบคอนสตริปคริสปี้ใช่ไหมเป็นคริสปี้ลงนี้ดังนั้นต้องมี1สายพานผมกลัวว่าแบบเวลาเราสร้างสายพานมันจะแบบลบไม่ได้นี่ไงมันมีปัญหาอ่ะตัวนี้ชี้ลงตัวนี้ชี้ทางนี้อ่ะเลี้ยวเข้าไปตัวนี้คีบเข้าให้หมดได้ครับที่เหลือตรงนี้น่าจะเป็นตัวนี้มันจะบังใช่ไหมเอาทางนี้แล้วกันเราจะได้เห็นเราลองเซฟดูนะครับว่าแบบนี้จะมีผลอะไรไหมเสร็จแล้ว order reader ต้อง read ตัว BLT ครับแล้วก็เชื่อมครับเชื่อมหลายอย่างเลยครับต้องเชื่อมอะไรบ้างไม่ต้องเชื่อมแขนไม่ต้องเชื่อมอะไรแล้วเตาปล่อยมันไปก็ได้มั้งเราจะเชื่อมมะเขือเทศให้จ่าย1ชิ้นเมื่อมีออเดอร์เราจะเชื่อมผักให้จ่าย1ชิ้นครับเมื่อมีออเดอร์เราจะเชื่อมเบคอนให้จ่าย1ชิ้นเมื่อมีออเดอร์และเราจะเชื่อมขนมปังจ่าย2เพราะว่ามันต้องใช้2ชิ้นแล้ว perform 2 times นี่ performance 2 times โอเคครับที่เหลือตัวเตาปิ้งย่างมันน่าจะใช้ตลอดแต่ถ้าเป็นไปได้ผมลองเลือกให้มันเป็นประหยัดพลังงานมันอาจจะดีก็ได้สปีดเซตติ้งสปีดช้าเร็วได้ด้วยนะครับใช้ไฟเท่าเดิมแต่ว่ามันมีผลในเรื่องของแบบเวลาของมันลำเลียงมาแล้วรอกันนะผมลองสตาร์ทดูเลยนะใช้แบบประหยัดพลังงานมันจะโอเคไหมนะครับอ่ะลองกรอหน่อยสิมีคนไหมยังอยากจะรู้หูมาละ1ชิ้นมีของเด้งกันนิดนึงนะครับมีของเด้งนิดนึงครับขนมปังอีกชิ้นนึงครับBLT ตัวที่2เนาะ waiting อะไรอ๋อถูกแล้วถูกต้องครับแหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวฉลาดอีกสักตัวนึงนะหมายถึงว่าอีกขั้นหนึ่งที่มันสามารถบอกว่าอะไรก็ได้ที่สุกแล้วบนเตาอ่ะโคตรดีเลยนะแต่นั้นจะใช้แค่ตัวเดียวเองนะมันไม่ทันหรอครับเนี่ยทำไมเขารีบกันจังเลยอ่ะรู้ป่ะมันทำไม่ทันน่ะฮะผมว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อ้าวออเดอร์กำลังจะหมดอายุตัวนี้มันทำให้เร็วขึ้นได้ป่าววะคุณผู้ชมครับสต็อปก่อนไฮสปีดเอาดิเดี๋ยวนะจากธรรมดามัน8วินาทีเอาเป็น6เปลืองไฟหน่อยแต่ว่าน่าจะส่งลูกค้าได้ทันอย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะการผลิตของมันเปลืองกว่านะครับใช้พลังงานไปตั้งหลายหน่วยแล้วนะมันเอากี่อันเอา5ออเดอร์นะครับคีบเข้าไปอย่างนี้น่าจะทันโอ้เหลืองแล้วเหรอเหลืองอีกแล้วเหรอส้มอีกแล้วเหรอมันทำนานจังเลยเนาะเฮ้ยมันไม่พอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันขาดอะไรวะทำไมถึงไม่ทันก็ red slice tomato slice lettuce ก็เข้าได้แล้ว crispy bacon ไงก็ผักก็มาทางนี้ไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองอ่านดูว่ามันขาดอะไรนะ ingredient ใช่ไหมมันขาดอะไรบ้างนะครับทำไมวะมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งมีผักมะเขือเทศไม่ออกคุณผู้ชมมะเขือเทศไม่ออกมิหน้าแปลว่าตั้งตรงๆแบบนี้เลยไม่ได้นะอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมีการสลับแล้วทำไมนี่ออกได้นี่ออกไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันมีฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือเปล่าเป็นไปได้ครับฟู้ดโปรเซสเซอร์อาจจะต้องตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คอนเวเยอร์อันนึงมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเช่นไม่ได้ช่างมันเถอะแหมเสียแค่250เองอ่ะไปโหยตกใจหมดเลยที่มันไม่ได้งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบสปีดธรรมดาก่อนครับผมนึกว่ามันเน่าเพราะว่าเราทำช้าไปไม่ใช่มะเขือเทศไม่ออกตกใจหมดโอเคต้องอย่างนี้สิโยมนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองทำดูโอเคถูกต้องครับมันต้องอย่างนี้ครับผู้ชมแหมผมก็ลืมสังเกตนะว่าแบบทำไมมะเขือเทศไม่มาสักทีนึกว่ามันช้าอย่างเดียว efficiency 100% เฮ้ยเป็นไงแล้วต้องอย่างงี้สิครับนี่จัดไปครับ kitchen report ไม่มีครับไป continue เห็นไหมมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ20แล้ว doubling down พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 1,450 วัตต์ชั่วโมงใช้ของไม่เกิน95ผมอยากให้มันฟ้องเราด้วยว่ามันเราใช้ไปเท่าไหร่อ่ะเราจะได้รู้ว่าคุ้มจริงป่ะนะครับ
เราต้องมีการชีสเบอร์เกอร์กับฮอทดอกเหรอบลา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 ฮอทดอกธรรมดาเลยก็คือแป้งฮอทดอกกับไส้กรอกมารวมกันเป็นฮอทดอกส่งดังนั้นดับเบิลเบคอนนะครับดับเบิลเบคอนคุกแพตตี้คริสปี้สตริปโอเคชีสสไลซ์คุกฮอทดอกก็คงจะต้องใช้กริลเหมือนกันดังนั้นใช้กริลเดียวได้ไหมวะกริลมันมีแบบพลังงานสูงไหมเอามีโอเค5วินาทีก็จะเหลือ4วินาทีโอ้ต่างกันนิดเดียวนะแต่ลองดูแล้วกัน assemble blueprint blueprint สำหรับอะไรอ๋อเลือกแล้วลงมาพร้อมกันงี้เหรอแบบออกแบบไว้ให้มันสวยๆอย่างงี้ป่ะไม่เป็นไรหรอกผมไม่ต้องทำขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่สวยอยู่แล้วไงล่ะวางอันนี้ไปแล้วก็ใส่เป็นบนน่ะมันใช้พื้นเดี๋ยวนะตรงนี้อาจจะใช้พื้นที่ไม่เยอะได้นะครับกริลเนี่ยต้องใช้ด้วยกันทั้งทุกอย่างเลยเนื้อนู่นนี่นั่นขนมปังมันส่งเฉยๆเลยดังนั้นขนมปังส่งได้เลยขนมปังฮอทดอกเฉยๆเหมือนกันโอเคแต่มันคนละเครื่อง assembly ต้องคนละเครื่อง assembler ต้องคนละเครื่องเอาตั้งเฉยๆก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวสายพานนะลงทีหลังแล้วกันอันบนเป็นพื้นที่น้อยๆใช้เป็นฮอทดอกพื้นที่เยอะๆใช้เป็นดับเบิลเบคอนเบอร์เกอร์ตัวคีบส่งต้องมีอยู่แล้วบังคับมีใช่ไหมครับไปคีบส่งนี้คีบส่งนี้ไอสายพานเดี๋ยวค่อยต่อพูดไปยังพูดไปแล้วเนาะขนมปังดิสเพนเซอร์ขนมปังตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวลืมขนมปังตั้งอีก2อันอันนึงเบิร์กเบคอนอันนึงชีสใช่ไหมครับชีสไว้ข้างล่างดีกว่าเบคอนนี้ชี้ข้างล่างแล้วก็ต้องมีฮอทดอกรอแพตตี้ด้วยเออมันหลายชิ้นว่ะนะเดี๋ยวนะดิสเพนเซอร์ก็ต้องเป็นฮอทดอกแล้วก็แป้งฮอทดอกสรุปมันมีวัตถุดิบกี่อย่าง1 2 3 4 5 6มี6อย่างก็ต้อง6ดิสเพนเซอร์โอเคครบนะทีนี้กรุ๊ปของครับกรุ๊ปของก็คือพวกเนื้ออันนี้เนื้อไว้ข้างล่างเบคอนที่ต้องปิ้งไว้ข้างล่างครับไส้กรอกที่ต้องปิ้งไว้ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคิดชีสเนี่ยเดี๋ยวใส่โปรเซสส่งได้เลยขนมปังส่งได้เลยแป้งส่งได้เลยโอเคเดี๋ยวคิดก่อนนะผมต้องการจะให้ตัวนี้มีแขนเดียวดังนั้นเราใช้ตัวนี้ส่งเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวใช้แขนส่งเข้าอ่ะแขนส่งเข้าต้องมีอย่างน้อย1ชิ้นตัวนี้ก็ต้องมีอย่างน้อย1ชิ้นตั้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคิดตัวนี้ตั้งทางนี้น่าจะดีกว่านะแล้วก็สั่งชี้ขวาเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้ชี้เข้าตัวนี้ชี้ตรงเข้าไปได้เลยมันเหมือนกันตัวชีสต้องมีตัว process 1ชิ้นแน่ๆอยู่แล้วดังนั้นกรุณาหันให้ตรงกันด้วยอย่างนี้นะจ๊ะมันจะได้ใช้ได้นะจ๊ะโอเคชีสใส่เข้าขนมปังใส่ตรงนี้ก็ได้มั้งเพราะเดี๋ยวมันก็เข้าได้เลยเนาะตรงนี้ก็มีแบบสายพานเข้าไป2ชิ้นตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่แล้วที่เหลือครับเป็นเรื่องของการคำนวณว่าเราจะปิ้งเนื้อย่างอะไรพวกนี้ยังไงถ้ามันยากมากเราอาจจะแบ่งเป็น2เตาแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทำเตาเดียวได้นะเซฟก่อนนะเอาขั้นนี้ก่อนเซฟออเดอร์รีเดอร์ต้องมีอย่างน้อย2อันละเพราะว่าถ้าผมทำแบบนี้ต้องมี2อันตัวหนึ่งสำหรับฮอทดอกก่อนฮอทดอกเนี่ยจะให้คุมอะไรบ้างเฮ้ยพาร์ทมันแยกกันแล้วคุณผู้ชมมันไม่เหมือนรอบที่แล้วที่มันเป็นเบอร์เกอร์กับชีสเบอร์เกอร์ตัวนี้ให้สั่งเฉพาะแป้งฮอทดอกออกมาได้ครับเพอร์ฟอร์ม1ครั้งแล้วก็สั่งไส้กรอกครับออกมา1ครั้งเฮ้ยมันแยกพาร์ทโอเคดังนั้นผ่านเมนูข้างบนเรียบร้อยเมนูข้างล่างครับสั่งเป็นดับเบิลเบคอนเบอร์เกอร์ต้องอะไรบ้างนะครับสักครู่ครับ1แป้ง1เบคอนที่เหลือ2นะครับ1แป้ง1เบคอนแล้วก็ที่เหลือ2โทษทีลืมที่เหลือ2เนื้อครับเนื้อ2ครับปึ๊บ2แล้วก็อันนี้ไส้กรอกไม่ใช่ดิอะไรนะอ๋อนี่ชีส2ผมมันดับเบิลกันอย่างนี้เลยเนาะกินกันเยอะจังนะผมไม่กินชีสเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าโอเคแล้วแต่คนนะครับ มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่นะแต่ว่าผมก็อยากพูดเฉยเรื่องสายพานครับตรงนี้ต้องมีสายพานอย่างน้อย1อันอยู่แล้วตรงนี้ต้องมีอย่างน้อย2อันอยู่แล้วหรือมันลดได้เหลือ1อันได้ไหมถ้าเราขยับนิดนึงมันอาจจะลดเหลือ1อันได้นะเป็นไปได้นะตัวนี้ใช้ตรงนี้แทนตัวนี้ใช้ตรงนี้แทนตัวนี้ใส่
มันก็จะติดตรงนั้นใช่ไหมมันก็ต้อง2อยู่ดีแหละเนาะใช่ไหมติด2อยู่ดีแหละครับไม่เป็นไรครับ2ก็ได้แล้วก็แขนฉลาดแขนฉลาดตัวนี้ต้องคีบเฉพาะอะไรวะข้างบนอ่ะคีบเฉพาะฮอตดอกแล้วส่งเลยแต่ข้างล่างนี้ต้องคีบ2อย่างงั้นเดี๋ยวลองขยับตัวนี้ดูมันอาจจะดีกว่าเดิม1 1 2ต้องตรงนี้แขนฉลาดเราคีบเฉพาะนี่เลี้ยวขวานะครับคีบเฉพาะไส้กรอกสุกแป๊บนึงนะไม่ต้องมีอาหารเน่าเพราะว่าผมว่าน่าจะไม่เน่าไม่ไหม้เกินไปนะครับเดี๋ยวมุมกล้องนี้กดยากกว่านี้คีบฮอทดอกสุกโอเคคีบเข้าไปตัวนี้แป้งอย่างนั้นอยู่แล้วฮอทดอกไว้ตรงนี้ได้คอนเวเยอร์เบลรวมกันได้ไหมถ้ารวมกันได้โอเคเลยรวมกันต้องมีแขนโง่อันหนึ่งคีบเข้าคีบทุกอย่างเข้าไปโอ้เอ้ยกดผิดโหลดอะไรวะคีบผิดเอาใหม่เอ้ยมันแบบมันติดมือมานะครับมันเบิ้ลมาเอาใหม่ทีนี้เซฟทีหนึ่งก่อนเดี๋ยววืดอีกเดี๋ยววืดอีกตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยใส่เข้าตัวนี้เลี้ยวเข้าไปตัวนี้เลี้ยวขวาเข้าไปถูกต้องต่อไปตัวฉลาดเนี่ยต้องเยอะตัวโง่ก่อนตัวนึงตัวโง่คีบเข้างี้เลยได้ไหมแล้วก็มีสายพันธุ์หนึ่งอันตรงนี้อ่ะเซฟก่อนเดี๋ยวโง่เดี๋ยวเราโง่เองนะครับตัวฉลาดครับตัวนี้ต้องคีบเฉพาะมันต้องมี3อย่างตัวนี้คีบขวาเป็นตัวไส้กรอกสุกนี่คีบเข้าตัวนี้จะเป็นคีบซ้ายกับคีบขวาตัวนี้มี1สายพันธุ์โอเคเซฟก่อน เดี๋ยวมันจะผิดพลาดตัวนี้คีบเลี้ยวซ้ายตัวนี้เป็นของสุกอะไรดีเบคอนก็ได้เบคอนเสร็จแล้วอีกตัวนึงตัวนี้เลี้ยวขวาตัวนี้เลี้ยวซ้ายตัวนี้เลี้ยวขวาเป็นไส้กรอกไม่ใช่เป็นเนื้อสุกใช่ป่ะเช็คก่อนอันนี้เบคอนนะครับตัวนี้เนื้อนะครับน่าจะพร้อมนะครับเซฟครับตอนนี้ออเดอร์รีเดอร์เราจะมีช่องว่างเหลืออยู่ให้ใส่ของได้2ชิ้นแต่ว่าอันข้างล่างนี่เต็มเลย2ชิ้นทำอะไรได้อีกคุมเตาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีไปโอเคไปเลย 47,000 นะครับอยู่ในงบใช่ไหมครับกอดูซิเราจะเพลย์ดูตอนที่เขาสั่งออเดอร์นะครับมาละ1ชิ้นดับเบิ้ลเบคอนก่อนครับมันจะมาตรงนี้2ชิ้นแล้วก็จับย่างเลยแพตตี้มาอีกป่ะมาละจับย่างเลยครับโอเคตัวนี้ออเดอร์ครบไหมไม่รู้เหมือนกันดูก่อนดับเบิ้ลเบคอนรัวๆนะครับตอนนี้ทันอยู่นะทำอยู่นะครับทันอยู่และทำอยู่ต่อไปฮอทดอกครับมันก็จะมาเป็นไส้กรอกออกมาทางเครื่องทางซ้ายมันจะมีไฟบอกนี่หว่าว่ามันจะออกมาแล้วก็มีแป้งฮอทดอกใส่เข้าไปเลยก็ย่างตรงนี้มันจะไม่ทันวะเนี่ยอ๋อส่งไปแล้วโทษทีเมื่อกี้ไม่เห็นดีมากเลยจริงๆอ่ะขนมปังใส่ตรงนี้แทนได้นะคอนเวเยอร์เบลจะประหยัดไป1ชิ้นเลยนะใช่ไหมครับเนี่ยดูดิแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าแค่สายพันธุ์อันเดียวไม่น่าจะมีปัญหามากนักนะสู้แบบดีกว่าแบบมีเครื่องเตา2อันมีแขน2แขนเงี้ยมันจะยุ่งยากกว่านี้นะครับอ่ะเพลย์ไปเลยดิผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ต้องเทสด้วยคือว่าน่าจะผ่านเลยน่าจะผ่านเลยมันมีเสียงเปิดนิดหน่อยด้วยวัตถุดิบที่ใช้ตอนนี้มีแค่50ใช้ไป50นะครับ51 55มันไม่น่าจะเกินหรอกมั้งเนาะแต่มันต้อง10กว่าชิ้นนะแต่ว่าผมทำพอดีออเดอร์รีเดอร์ออกมาพอดีมันต้องเป๊ะดิมันไม่มีของเสียเลยไม่มีของเกินแน่นอนแต่ไฟฟ้าผมไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมเห็นไอ้เตาป่ะเตามันว่างๆอยู่แต่ถ้าใช้ให้มันช้ากว่านี้มันก็น่าจะเปลืองไฟแล้วไม่ใช่เปลืองเวลาจนไม่ทันใช้ของเกินเหรอครับเกินได้ไงวะส่งของ20มันเกินได้ไงคุณผู้ชม efficiency 75% จริงเหรอทำไมเกินอ่ะเพราะอะไรถึงเกินเพราะว่าผมทำพอดีด้วยซ้ำทำไมเกินรีทรายได้ไหมแล้วเดี๋ยวกรอดูดับเบิลเบคอนก็ต้องจ่ายนี่2ครั้งถูกแล้วไม่ใช่หรอชีสกับแพตตี้
นี่ก็อย่างละหนึ่งทำไมมันเกินล่ะหรือมันเป็นเพราะว่ามันสุ่มออเดอร์ออกมาเป็นอันนี้เยอะมันก็เลยจ่ายของมาเยอะแล้วมันก็เลยเกินโดยจริงหรอไม่รู้เหมือนกันลองอันนี้ออกดูเพื่อประหยัดเวลานะครับตัวนี้จ่ายเข้าตรงนี้แทนตัวนี้จ่ายเข้านี้แทนขั้นต่ำคือ5วิอยู่แล้วโอเคงั้นไม่ได้เร็วสุดคือ5วิเซฟทีนึงลองเพลย์ดูเลยครับมันเป็นไปได้ไหมที่ออเดอร์มันดันมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นดับเบิลเบคอนเยอะหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโจทย์ด่านนี้มันจะเกินได้ไงวะใช่ไหมผมผูกตามออเดอร์แล้วมันจะผิดได้ไงวะงงเลยเฮ้ยมันเป็นบั๊กของด่านนี้หรือเปล่าไม่ควรนะ exceed หรือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้ไอ้เครื่องเบอร์เกอร์เนี่ยทำช้ากว่าคนอื่นเขามันจะมีวิธีทำให้มันจ่ายของได้เร็วกว่านี้หรอหรือว่าไม่ใช่หมายถึงว่าจ่ายของได้น้อยกว่านี้หรออินกรีเดียนน่ะมันก็ทำพอดีแล้วนะมันจะเกินได้ไงวะเนี่ยมันก็พอดีกันหรือมันจะเกินเพราะว่าตอนที่แบบกำลังจะจ่ายของออกมาเนี่ยมันเกินได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย 75% นะครับเดี๋ยวนะผมลองดูก่อนว่าแบบมันมีออเดอร์อะไรค้างในเครื่องอินไอแอสเซมเบิลกันไหมแล้วมัน 75% เนาะมีคอนเทนต์รออีกชิ้นหนึ่ง2ชิ้นอย่างนี้หรือเป็นโพสส่งของช้าไปคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนกับออเดอร์ตัวนี้มาเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าเราทำถ้าเราทำให้เสร็จทันเวลาพอดีเนี่ยมันจะไม่เกินนี้มีปะ3ฮอตดอกฮอตดอกบันทำไมเยอะจังวะ6ฮอตดอกบันแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวทำไมมันมาเวอร์วะโอ้โห2ครั้งเหรอผมเดี๋ยวครับโทษครับมันต้อง1สิวะแป้งฮอตดอกผมแหมจบละทีนี้ได้แล้วครับเพราะว่าเราสั่งผิดเองขอโทษทีเฮ้ยขอโทษทีครับไม่ใช่บั๊กอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเฮ้ยอย่างนี้ถูกแล้วอย่างนี้ยังไงก็ผ่านนะครับคิดยังไงกับเกมนี้บ้างเกมนี้ผมคิดว่าสนุกดีครับได้แบบวางแผนว่าเราจะเอาอะไรใส่อะไรให้ใครบ้างนะอนาคตน่าจะมีออเดอร์ใหญ่ร้านใหญ่ๆออเดอร์มั่วๆมิกซ์มารวมๆกันเยอะๆนะครับน่าจะวุ่นวายกว่านี้แล้วผมชอบนะไอการที่แบบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันแล้วก็จ่ายออกไปเนี่ยมันเหมือนแบบมันก็เหมือนเกมที่ผมเล่นเกมอื่นๆที่เป็นบริหารเช่น Industry Giant อันนั้นสนุกมากคือการบริหารโรงงานผลิตของวางแผนขายซึ่งมันเน้นไปทางธุรกิจมากๆเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ชมเขาชอบกันหรือเปล่านะครับเคยทำเป็นซีรีส์ไว้วางแผนเป็นธุรกิจกันเลยจะหนักกว่านี้คือต้องมีคำนวณต้นทุนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของฤดูกาลโดยปลูกข้าวเมื่อไหร่ตัดเมื่อไหร่ส่งทันไหมอะไรแบบนี้ใครสนใจไปดูได้รายการชื่อ Industry Giant เห็นไหม 100% ผมทำผิดไปมันก็เลยเกินไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปชั่วโมงนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ